สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่อย่าทำอีกสมาคมฟุตบอลลาวนะครับเตือนแข้งมือบอลโพสต์ชะไทยจี้ขอโทษด่วนสมาคมฟุตบอลลาวไม่นิ่งเฉยนะครับจี้ทิพพจันทร์นักเตะเยาวชนทีมชาติลาวให้ออกมาขอโทษหลังโพสต์ชะทีมชาติไทยชุดยู23ปีเกมแพ้เวียดนามจนเกิดกระแสดราม่าจากเหตุการณ์ทัวร์แฟนบอลไทยไปลงเฟซบุ๊กทิพพจันทร์คำไม่อ่อนนักเตะเยาวชนทีมชาติลาวหลังโพสต์แชร์ทีมชาติไทยที่แพ้เวียดนาม 0-1 ในศึกยู23ปีชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศกัมพูชาว่าแพ้คือแพ้ยอมแพ้หน่อยแต่ก็ยังจับโม้อยู่และอีกโพสต์ว่าขนาดนอนยังชนะแล้วถ้าลุกมาเล่นจะขนาดไหนเจ็บหัวเลยเรื่องนี้ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากสำหรับแฟนบอลชาวไทยจนลุกลามใหญ่โตกลายเป็นการต่อว่ากันไปกันมานะครับของแฟนบอลทั้งสองประเทศใน Facebook ของเจ้าตัวโดยเรื่องนี้ทีมงานข่าวบอลไทย.com ก็ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวในสมาคมฟุตบอลไทยว่าทางสมาคมรับทราบเรื่องนี้แล้วและจะไม่นิ่งนอนใจอย่างเด็ดขาดโดยได้กล่าวว่าได้ตักเตือนนักเตะรายนี้ไปแล้วโดยสั่งห้ามโพสต์ข้อความที่อาจก่อเกิดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอีกพร้อมจี้ให้ออกมาขอโทษเพื่อไม่ร่องราวบานปลายต่อความสัมพันธ์ของแฟนบอลทั้งสองชาตินอกจากนั้นแล้วนะครับนักเตะชาวลาวอีกหลายคนทั้งทีมชาติชุดใหญ่และชุดเยาวชนก็แสดงความไม่พอใจกับโพสต์ดังกล่าวของเจ้าตัวเช่นเดียวกันโดยระบุตรงกันว่านั่นเป็นการกระทำที่ไร้มารยาทสิ้นดีโดยขอให้แฟนบอลชาวไทยเข้าใจว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่อยากให้เหมารวมนักเตะหรือคนลาวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยก็เรียกได้ว่าทำไปก็ไม่คิดนะครับไทยกับลาวนี่เป็นพี่น้องกันแท้ๆเลยนะฮะขนาดตัวผมยังบอกว่าซาลาวครับพ่อแม่พี่น้องก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ให้อภัยกันไปความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนก่อนเกมรอบรองชนะเลิศไทยพบกับเวียดนามว่าจะเข้าชิงกันได้หรือไม่คอมเมนต์ที่1รอบชิงชนะเลิศอาจจะมีเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ลาวอาจจะเจอติมอร์เวียดนามและไทยแลนด์หวังว่าจะได้เห็นพวกเขาพบกันอีกครั้งนะในรอบชิงชนะเลิศเวียดนามและไทยจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากแฟนบอลกัมพูชาขอให้ทีมชุดยู23ปีของเวียดนามและทีมชุดยู23ปีของลาวทั้ง2ทีมโชคดีนะชนะการแข่งขันในวันนี้ติมอร์เลสเตจะสอนเวียดนามว่าฟุตบอลคืออะไรไทยแลนด์จะเป็นแชมป์จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญของไทยแลนด์ชุดยู19ปีขออวยพรให้ทีมชุดยู23ปีของติมอร์เลสเตและทีมไทยชุดยู19ปีทั้ง2ทีมโชคดีนะชนะการแข่งขันในวันนี้ไปที่รอบชิงชนะเลิศไทยและเวียดนามติมอร์เลสเตจะสามารถชนะเวียดนามได้แต่เราไม่สามารถเอาชนะประเทศไทยได้เป็นผลที่ดีสำหรับทีมไทยพวกเขามีความเป็นมืออาชีพมากหวังว่าติมอร์เลสเตจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพราะเวียดนามจะไม่ปรากฏทัวร์นาเมนต์แบบนี้โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าติมอร์ชุดยู23ปีควรเป็นแชมป์มีอีกอย่างที่เราควรดูระหว่างติมอร์ชุดยู23ปีกับทีมเวียดนามชุดยู23ปีจะนอนในสนามนานขึ้นหรือไม่ขอให้ทีมยู23ปีเวียดนามและทีมยู23ปีของลาวชนะนะแล้วพบกันในรอบชิงชนะเลิศฉันคิดว่าไทยเจอเวียดนามอีกครั้งจะเอาชนะเวียดนามและคว้าแชมป์โชคดีเวียดนามไทยลาวและติมอร์เลสเต มาโน่พูกิ้งจับตาสามกองหลังไทยหวังดึงทดสอบฝีเท้าในเดือนมีนาคมนี้ยังคงเดินทางไปดูไทยลีกฤดูกาล 2021 ถึง 2022 ทุกเกมนะครับสำหรับมาโน่พูกิ้งที่เพิ่งต่อสัญญา1ปีในการคุมทัพทีมชาติไทยช้างศึกชุดใหญ่หลังพาทีมช้างศึกประกาศศักดารวมทั้งกู้ศรัทธาจากแฟนบอลมาได้ด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2020ซึ่งถือได้ว่าเป็นแชมป์สมัยที่6ของทีมมาครองได้สำเร็จนะครับโดยเจ้าตัวกำลังเล็ง3เซ็นเตอร์ฮาร์ฟเข้ามาเสริมแกร่งซึ่งมีทีมชาติคีร์กีสถานและทีมชาติมาเลเซียเป็น2ชาติที่แสดงความสนใจเข้ามาแล้วในเบื้องต้นที่จะอุ่นเครื่องกับไทยไม่ว่าจะเป็นจักรพันธ์ไพรสุวรรณแนวรับเท้าช่างทองของ BG ปทุมยูไนเต็ดณัฐพลมาลพันธ์กองหลังจากสุพรรณบุรี FC และสุพรรณทองสงแห่งทูแบงคอกยูไนเต็ดโดยมาโน่โพกิ้งนะครับและทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติไทยได้ติดตามทั้ง3คนนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะ
คัดตัวไปลุย AFF Suzuki Cup 2020ก่อนที่จะดูทุกคนอีกครั้งในช่วงของไทยลีกฤดูกาล2021ถึง2022เลกที่2ซึ่งผลงานส่วนตัวของทั้งหมดก็ค่อนข้างที่จะเข้าตาอย่างมากและเตรียมที่จะเปิดเผยรายชื่อในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนกำหนดวันเข้าแคมป์อีกครั้งโดยสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของมโนโพกิ้งมีโปรแกรมสำคัญในปี2022ก็ประกอบไปด้วยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในเดือนมิถุนายนซึ่งจะมีการจับฉลากในวันที่24กุมภาพันธ์นี้และการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022ในช่วงเดือนธันวาคมปี2565มาแล้วเงินเดือนของชนาธิปปี2022พุ่งเกิน10เท่าตัวจากวันแรกในเจลีกเงินเดือนพุ่งเกิน10เท่าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นอย่าง Soccer Moneyก็ได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขเงินเดือนของนักเตะเจลีกฤดูกาล2022จำนวน533คน18สโมสรยังเป็นทางการเพื่อเป็นการตอบรับฤดูกาลใหม่หลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นโดยตัวเลขเงินเดือนที่น่าสนใจของแข้งไทยอย่างเจชนาธิปสงกระสินที่เพิ่งโยกไปค้าแข้งกับสโมสรคาวาซากิฟอนเตเรยอดทีมแห่งศึกเจลีกก็นับว่าน่าสนใจเพราะว่าเงินเดือนที่ได้รับจากสโมสรฟุตบอลแห่งใหม่รับสูงกว่าที่เดิมนะครับเกือบเท่าตัวโดยเว็บไซต์ดังกล่าวได้เปิดเผยเงินเดือนของเจชนาธิปสงกระสินแข้งไทยในวัย28ปีในสีเสื้อฟอนเตเร่นะครับซึ่งได้รับเงินเดือนอยู่ที่ปีละ70ล้านเยนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 19,728,338 บาทซึ่งก็ตกเดือนละ 1,650,000 บาทโดยได้รับเงินเดือนเพิ่มเติมจากสมัยอยู่กับซัปโปโรถึง30ล้านเยนหรือประมาณเกือบ1เท่าตัวซึ่งเงินเดือนของชนาธิปอยู่ในกลุ่มผู้เล่นที่ได้รับเงินเดือนสูงติดท็อป100ของเจลีก2022โดยรับเงินเดือนสูงอยู่ในอันดับที่53ของลีกในสโมสรคาวาซากิฟอนเตเรชนาธิปสงกสินรับเงินเดือนสูงเป็นอันดับที่4ร่วมกับชินทาโร่โคโรมายะเรียวตะโอชิมะส่วนนักเตะที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดของสโมสรคาวาซากิฟอนเตเรเป็นทางด้านของเลอันโดดามิยาวก่อนหน้าชาวบราซิลในวัย32ปีรับเงินเดือนอยู่ที่ปีละ120ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 33,820,000 บาทซึ่งก็ตกเดือนละ 2,820,000 บาทนะครับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการต่อสู้ของชนาธิปสงกสินในศึกเจลีกของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2017ถึงปี2022โดยเงินเดือนจากนักฟุตบอลอาชีพของแข้งไทยร่างเล็กรายนี้จากวันแรกจนถึงปัจจุบันพุ่งขึ้นเกือบ10เท่าตัวจากจุดที่เข้าไปเริ่มต้นในปี2017ที่รับอยู่ที่ปีละ6ล้านเยนจากจำนวนดังกล่าวของชนาธิปสงกสินนะครับทางด้านเว็บไซต์ Soccer Money ออกมานำเสนอนั้นเป็นจำนวนเงินเดือนที่ได้รับกับสโมสรต้นสังกัดต่อปียังไม่รวมรายได้อื่นๆทั้งเรื่องของโบนัสการแข่งขันและการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆในการเป็นนักเตะอาชีพนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่24กุมภาพันธ์นะครับ